วิธีรวมไฟล์ PDF แยกหน้า PDF ง่ายๆใน iPhone ทำยังไงเดี๋ยวตามมาดูวิธีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ่นนิกจะมาสอนวิธีรวมไฟล์ PDF กับแยกหน้า PDF ง่ายๆด้วยแอปไฟล์ใน iPhone ส่วนวิธีจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราก็เก็บไฟล์ต่างๆที่เป็นไฟล์ PDF ไว้ในแอปไฟล์ใน iPhone ของเราอยู่แล้วนะคะเราก็เข้าไปที่แอปไฟล์เลยค่ะก็จะเข้ามาเจอกับหน้าเอกสาร PDF ที่เรามีนะคะวิธีการแรกที่จะสอนเลยนะคะก็คือวิธีการรวมเอาไฟล์ PDF หลายๆไฟล์นำมาไว้เป็นไฟล์เดียวกันค่ะให้เราแตะที่จุด3จุดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็แตะเลือกแล้วก็เลือกไฟล์ PDF ที่เราอยากจะนำมารวมกันเป็นไฟล์เดียวค่ะจากนั้นก็แตะที่จุด3จุดตรงนี้ค่ะแล้วก็แตะสร้างไฟล์ PDF เราก็จะได้ไฟล์ PDF อันใหม่นะคะที่มีการรวมกันระหว่างไฟล์ที่นุ่งนิกเลือกมาเมื่อกี้ค่ะต่อไปจะเป็นการสอนวิธีแยกหน้าไฟล์ PDF ค่ะเราก็กดเข้าไปที่หน้าไฟล์ PDF ที่เราอยากจะแยกเลยค่ะอย่างเช่นไฟล์ PDF อันนี้นะคะมีอยู่ประมาณ7หน้าค่ะแต่ว่าเราอาจจะอยากแยกออกมาแค่1ถึง2หน้าที่เราต้องการเท่านั้นนะคะวิธีการก็ให้แตะตรงนี้ค่ะแล้วก็แตะพิมพ์จากนั้นให้เราเลือกหน้าที่เราอยากจะแยกออกไปนะคะโดยแตะตรงนี้ค่ะตรงช่วงนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะหน้าที่เราอยากจะแยกออกมาอย่างเช่นตรงนี้อยากจะแยกแค่หน้าหนึ่งเท่านั้นนะคะจากนั้นก็แตะพิมพ์ค่ะแล้วก็บันทึกไปยังแอปไฟล์อาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะแตะบันทึกเราก็จะได้หน้าไฟล์ PDF ที่เราแยกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยเราสามารถนำวิธีนี้เนี่ยไปปรับใช้กับ iPad ได้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ